ไม่จับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องยาเสพติดเสพยาเสพติดแล้วก็ขับรถแล้วเอาลูกกับเมียมาด้วยพอเจอด่านตรวจพิรุธชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าขับรถแหกด่านหนีทางตำรวจต้องไล่ล่าสุดท้ายไปชนกับเสาไฟแต่กว่าจะไล่ล่าได้หลายกิโลเมตรเลยค่ะตำรวจเนี่ยไล่ล่ารถกระบะสีขาวคันหนึ่งนะคะขับมาด้วยความเร็วเลยค่ะผ่านถนนมิตรภาพนครราชสีมาขอนแก่นหลังจากนั้นเลี้ยวจากถนนมิตรภาพเข้าสู่ซอยย่อยค่ะแล้วขับเร็วมากฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่เลยค่ะขับเข้าทางซอยชุมชนแล้วหนีต่อไปตามทุ่งนาค่ะตำรวจเองก็ตามอย่างกระชั้นชิดดีที่จังหวะนั้นไม่มีรถสวนมาขับมาเรื่อยๆจนกระทั่งย้อนออกมาใหม่ที่สี่แยกไฟแดงอำเภอศรีดาพอออกมาบนถนนใหญ่อ่ะทีนี้รถโล่งเขาขับเร็วมากขึ้นค่ะสุดท้ายรถของคนร้ายเสียหลักไปชนกับเสาไฟและป้ายบอกทางที่อยู่ริมฟุตบาทตำรวจเนี่ยตามไปประกบนะคะนึกว่าจะหยุดที่ไหนได้คนร้ายลงมาจากรถแล้ววิ่งหนีซอยเท้าหนีอย่างไวเลยตำรวจเองก็ลงจากรถวิ่งตามไปเช่นเดียวกันค่ะแต่สุดท้ายตามจับได้นะคะคนขับรถคันนั้นคือนายสุกรีพอจับได้ก็เลยสอบถามเจ้าตัวบอกว่ามากับลูกวัย11ขวบแล้วก็8ขวบอีกคนนึงมีภรรยามาด้วยแล้วก็มีคนงานสัญชาติลาว3คนอยู่ที่เบาะหลังคนขับนี่ตอนที่ขับเข้าชุมชนแล้วหนีอะค่ะเจ้าตัวบอกว่าที่หนีเพราะว่าตอนนั้นกำลังจะไปไซต์งานก่อสร้างอยู่ระหว่างเอาแรงงานชาวลาวอะไปทำบัตรคนงานปรากฏว่าก่อนหน้าที่จะมาขับรถเสพยาบ้าไปเมื่อ3วันก่อนพอขับมาแล้วเจอด่านตรวจตกใจกลัวตำรวจจับได้ก็เลยขับรถแหกด่านคิดว่าจะรอดอุตส่าห์หนีเข้าหมู่บ้านขับเลาะทุ่งนาแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วนี่ช่วงวิ่งหนีน่าจะล้มมาขาหน้าถูลงไปกับพื้นลองฟังดูค่ะผมกลัวครับเสพครับพี่เสพมาครับพี่เสพมานานหรือยังอ่ะ3วัน2วันนี่ครับเสพมากี่เม็ดพี่เม็ดครึ่งเม็ดครึ่งครับแล้วพี่กำลังจะไปไหนครับกำลังจะกลับบ้านกลับที่ไหนครับกับโคราชครับกับโคราชแล้วทีเนี้ยคนงานพี่ขนมาจากไหนพี่คนงานก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับก็คือรอระหว่างทำบัตรอยู่ครับรอให้ตม.เปิดปกติทำงานที่ไหนครับพี่ทำงานที่โรงงานครับอ๋อทำงานที่โรงงานคนงานก็คือทำงานที่โรงงานใช่ไหมครับครับแล้วพี่มียามีอะไรไหมตอนนี้ไม่มีครับไม่มีอะไรอ๋อไม่ได้เยี่ยวครับอ๋อขับเสพก็คือเสพมาก็เลยตกใจด่านสุดท้ายนะคะตำรวจก็ตรวจค้นในรถด้วยเจออุปกรณ์การเสพกัญชา มีดพก1เล่ม คุมตัวไปที่สภ.ศรีดาดำเนินคดีทางกฎหมายนะคะเรื่องยาเสพติดและอีกอย่างนึงพอตรวจแล้วไอ้ที่ควรจะมีน่ะไม่มีใบขับขี่เอ้าไม่มีค่ะไปเจออุปกรณ์การเสพกัญชาแล้วมีดที่พกมาในรถแทนโอ้สงสารลูกเมียที่นั่งมาด้วยอ่ะโอ้เอ้า